Welcome to Local Thai Kitchen. Today we are on the Thai train. And guess what? We are going to learn one of the most popular Thai dish, which is Massaman curry with Auntie Oi in Hua Takhe Community. Are you ready to come with me? Let's hop on the train with me. Let's go! Hua Takhe or Crocodile Head in Thai is an artsy community located nearby Suvarnabhumi Airport. It's a hub of local living and contemporary arts. The 100-year-old wooden market and houses along the beautiful canal are the symbol of old-style market. The community can be reached by local train as well. สวัสดีค่ะอาชีสบายดีไหมคะสบายดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยมัสมั่นไก่มัสมั่นไก่โอ้อยากกินมากเลย I have to tell you guys ป้าอ้อย make one of the most delicious massaman curry I've ever had in my life and it's so lucky today that she's cooking and sharing the secret recipe for you guys today แล้วก็มัสมั่นของป้าอ้อยนะคะแบบพิเศษยังไงเอ่ยพิเศษก็คือตรงเครื่องแกงเทศค่ะเราก็จะหิวแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงท้องนะคะท้องร้องค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มด้วยการคั่วนะคะค่ะเราก็จะเริ่มด้วยของที่มันแข็งมากก่อนอันนี้คืออะไรเอ่ยคือลูกจันเทศค่ะลูกจันเทศอันนี้หอมสุดๆนะคะอาชีก็ช่วยป้าคั่วไปงั้นเดี๋ยวหนูช่วยไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนค่ะคั่วของแข็งๆก่อนตายแล้วอันนี้จะดอกนะคะลูกกระวานนะคะเราใช้ข้างในอันดำๆเนี่ยค่ะจะหอมมากนักต่อเม็ดอันนี้ใบกระวานใบกระวานค่ะก้านพลูก้านพลูหอมฉุนนะคะพริกไทยพริกไทยโอ้โหโอ้ยกลิ่นมาแล้วป้าอ้อยกลิ่นมาแล้วนะคะโอ้ยหอมนี่ล่ะลูกผักชีลูกผักชีค่ะค่ะหนูทำไหมไหมเอ่ยค่ะได้อยู่อ๋อหนูทำไหมก็พอแล้วค่ะนะคะพอแล้วนะพอหอมก็คือทำคั่วให้พอหอมเดี๋ยวป้าจะหั่นเครื่องแกงสดแล้วตำเลยนะคะก็จะเริ่มจากตะไคร้ซึ่งมันยากที่ตักเกลือเข้าไปตะหยิบมือนึงค่ะหยิบเกลือไปหยิบมือนึงเลยมันจะกันกระเด็นตำไปเขาบอกว่าลูกสาวบ้านไหนตำดังนี่คือแปลว่ากำลังฟังเสียงว่าจะได้เนื้อคู่อย่างอยากได้มากเลยค่ะโสดค่ะถ้าเสียงตำดีนะคะโอ้ก็จะมีคนมาจีบอ๋องั้นหนูต้องตำแรงๆรัวเลยอุ้ยหอมมากต้อยอันนี้อะไรเอ่ยผิวมะกรูดค่ะผิวมะกรูดเอาแค่ผิวเนาะไม่ต้องเอาลูกเอาผิวค่ะถ้าเรากลัวเผ็ดเราก็เม็ดออกถ้าเราไม่กลัวเผ็ดนะคะหรือชอบเผ็ดหน่อยก็เก็บเม็ดไว้ไม่ต้องไปทำอะไรค่ะแช่ให้นิ่มแล้วมาตำเริ่มใส่พริกนะคะโอเคเผ็ดมากอันนี้คือเราต้องเอาบางๆเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวที่ป้าขอเครื่องแกงแห้งค่ะเครื่องเทศอ๋อได้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาตำแข่งกันนะคะคนละครกเราจะมาเพราะว่าพอชิ้นละเอียดป้าก็จะใส่ลงไปค่ะดูเผ็ดแซ่บมากเลยป้าอ้อยถ้าไม่มีครกที่บ้านเงี้ยค่ะสำหรับแห้งเนี่ยปั่นเลยค่ะปั่นค่ะใช่ค่ะกับเครื่องปั่นได้เลยเนาะให้ละเอียดจริงๆอ่ะเครื่องแกงทั้งหมดเนี่ยถ้าถามว่าตำอ่ะกลิ่นความกลิ่นของมันเนี่ยมันจะแตกตัวเหมือนว่าทำให้หอมมากๆอืมเดี๋ยวพอพริกเราเริ่มละเอียดนะคะชี้ใส่หอมกระเทียมค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยกะปิปิ้งโอเคปิ้งซะหน่อยนะคะใส่หมดเลยนะค่ะของป้าหอมฉุยของหนูหอมมากหอมมากพอเราใส่หอมกระเทียมเสร็จนะคะอาชีก็ต้องใส่กะปิสุดท้ายตอนนี้อาชีปิ้งกะปิให้ป้าได้อันนี้คือกะปิอันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วเอามาห่อด้วยใบตองใบตองเราต้องปิ้งประมาณนานเท่าไหร่ครับป้าอ้อยก็ให้อาชีรู้สึกว่ามันหอมอะค่ะก็เราต้องการความหอมโอ้กลิ่นกะปิมาแล้วค่ะพอแล้วเนาะค่ะโอเคพอหอมแล้วเราก็เดี๋ยวพอละเอียดเราก็จะใส่กะปิทำสุดท้าย
โอเคแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อเดี๋ยวเราก็จะไปผัดน้ำพริกให้หอมนะคะแล้วก็เคี่ยวไก่ในหางกะทิไว้แล้วก็ผัดน้ำพริกให้หอมแล้วเราก็ไปรวมกันอ๋อโอเคเป็นสุดยอดแห่งความหอมเลยนะคะวันนี้หลายขั้นตอนงั้นไปกันเลยค่ะSubscribe from our video.